สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เป็นวันซื้อของเข้าบ้านนะคะเลยพาทุกคนมาดูด้วยว่าข้างในมีอะไรขายกันบ้างไปดูกันค่ะช่อดอกไม้สวยๆค่ะหรือจะเป็นดอกไม้ที่เราเอาไปจัดช่อเองก็มีนะคะมาถึงอย่างแรกเราก็มาซื้อขวดเปล่านะคะที่สวิตมีการแยกขยะนะคะขวดพลาสติกก็เอามาทิ้งที่เขากำหนดให้แล้วก็หนังสือพิมพ์กล่องกระดาษอะไรพวกนี้ก็เอาไปทิ้งที่ทางหมู่บ้านเขาจัดไว้ให้ค่ะแล้วก็ขยะต่างๆก็เอาไปทิ้งที่นั่นได้ค่ะทิ้งขวดแล้วเราก็ไปดูดอกไม้กันค่ะดอกไม้ที่เห็นอยู่นี้ก็ทนหนาวได้นะคะช่วงนี้อุณหภูมิลดลงเข้าฤดูใบไม้ร่วงค่ะมีดอกเบญจมาศด้วยนะคะมีเหมือนเมืองไทยเลยค่ะมีหลากหลายสายพันธุ์ดอกเล็กดอกใหญ่สวยงามมากเลยค่ะหนังสือการ์ตูนก็มีค่ะใช่ไหมคะหนูอยากได้หนังสือการ์ตูนอันนี้โซนของเด็กๆนะคะจะมีหนังสือแล้วก็แถมของเล่นอันนี้น่าอันนี้น่ารักมากเลยทำไหมนี่น่ะเอาไหมน่ารักนะนางชอบถัก
ที่จะถักเสื้อผ้าเป็นคอตอนนี้หน้าหนาวมาแล้วก็เขานิยมถักเสื้อถักผ้าเป็นคอกันนะคะนี่ก็สวยเห็นไหมลูกสาวถักเป็นแต่คุณแม่ถักไม่เป็นค่ะเอาไหมแม่ซื้อให้เราเดินเข้ามาในโคฟด้านในแล้วนะคะเพื่อที่จะซื้อกับข้าวกันโซนนี้ก็จะเป็นขนมปังแล้วก็ขนมเค้กแล้วก็อีกหลายอย่างนะคะโซนไข่ไก่ค่ะก็มีทั้งสดแล้วก็มีทั้งต้มแล้วนะคะที่ต้มแล้วก็จะเป็นสีๆอะค่ะตรงนี้เป็นผลไม้แช่แข็งนะคะก็มีพวกเบอร์รี่ต่างๆสตรอเบอร์รี่เอาไว้ทำขนมหรือว่าเอาไปทำผลไม้ปั่นก็ได้ค่ะชั้นนี้เป็นโยเกิร์ตนะคะมีหลายรสชาติให้เลือกหลายยี่ห้อให้เลือกมากมายเลยค่ะช่องนี้ก็จะเป็นช่องชีสนะคะเอาไว้ทานคู่กับขนมปังคนสวิตส่วนใหญ่จะชอบทานชีสนะคะชีสคืออาหารประจำชาติก็ว่าได้มีหลายยี่ห้อมีหลายรูปแบบให้เลือกเยอะเลยค่ะนี่ก็จะเป็นชีสล็อกเลตกับฟอนดูนะคะคนมักจะนิยมเอาไปทำกินกันตอนมีปาร์ตี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกมีแบบเป็นถุงสำเร็จหรือว่าเราจะชั่งเองก็ได้ค่ะมะเขือเทศก็มีให้เลือกหลายสายพันธุ์นะคะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ส่วนลูกเล็กเหลืองๆแดงๆตรงนี้ก็รสชาติดีนะคะเด็กๆชอบเอามาทานเล่นได้เลยค่ะอ
เอามะนาวเท่าไหร่กิโลครึ่งเอาก็ได้ขิงสดๆค่ะโลละ5ฟรังยังพาชมไม่ครบทุกแผนกเลยนะคะเอาไว้คราวหน้ามีโอกาสจะพาชมใหม่นะคะเพราะวันนี้คนเยอะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมจนจบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ